แต้วกันค่ะก็เป็นเพื่อนกันค่ะก็เหมือนกับเราก็ให้ระยะกันเราก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อกันก็ค่ะประมาณนั้นพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ทั้งคู่เพราะว่าเขาก็พี่ต้นก็เป็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยแล้วเขาก็มีความหวังดีให้เราแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบในอนาคตที่จะไปด้วยกันมันแบบมันอาจจะถึงจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนนี้ก็เราก็ยังแบบห่วงใยกันแต่ไม่อยากพูดตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเหตุผลของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ใช้เวลาในการแบบพยายามปรับตัวทั้งเรื่องของการกระทำความคิดมานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครผิดเพียงแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่เราไม่อยากจะออกมาชี้แจงอะไรเพราะว่ามันก็คิดว่าไม่มีใครจะเข้าใจเราทั้งคู่ได้ดีเท่ากับตัวเราเองเพราะมันก็คือชีวิตของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยมีโอกาสไหมในอนาคตที่จะกลับมาสถานะเหมือนเดิมบอกไม่ได้เนาะไม่มีใครรู้อนาคตอ่ะแต่ว่าณตอนเนี้ยมันก็คือเราคิดว่าตอนเนี้ยมันคือทางออกที่ดีที่สุดแน่นอนก็ต้องเสียดายสีนานมากคือใครบอกใครก็จะแบบโอ้โหนานมากยังเจอน้อยมากที่จะแบบคบกันนานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบยังยาวมาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากประสบการณ์ครั้งนี้มันทำให้เราต้องแบบพักยาวๆไหมกับเรื่องความรักก็ไม่นะคะคือเหมือนกับเต้าก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องพักอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราพยายามหาโซลูชันที่ดีกับชีวิตเราเราก็มีครอบครัวมีคนที่เรารักอยู่รอบๆพี่ต้นก็มีเหมือนกันเลยอ่ะนี่ก็มีความสุขกับการเป็นเพื่อนกันค่ะ